ตัวเมียตีปีกก็ต้องพับตัวเมียตีปีกก็ต้องพับตัวกูขานรับชุดกูชุดกูต้องเขามาบินข้ามเขาใช่เราเราเป่าแต่แลดูตัวเมียตีปีกก็ต้องพับตัวเมียตีปีกก็ต้องพับตัวกูขานรับชุดกูชุดกูว้าวเย้กินแต่เส้นป่ะมอร์นิ่งนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะก็จะเห็นว่าเสียงวันนี้ผมแย่แบบแย่กว่าเมื่อวานอีกนะครับมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่พรุ่งนี้ผมจะไม่ได้จัดรายการนะครับเพราะว่าผมพูดไม่ได้นะ แค่นี้ก็แบบสุดๆแล้วนะครับอันนี้ผมทั้งสตาร์ทยาแอนติบิโอติกแล้วกินยาแก้แพ้กินยาลดไข้กินโอ้กินทุกอย่างนะครับอันนี้คือจัดให้ตัวเองเลยก็ยังขนาดนี้นะอันนี้ติดจากลูกนะครับน้องเวลาตอนนี้ก็หาหมอทุกวันเลยแล้วก็ไปพ่นยาทุกวันและมีความเป็นไปได้สูงที่วันพรุ่งนี้จะแอดมิดนะครับวันพรุ่งนี้ของผมเนี่ยมันก็คือวันนี้ของเพื่อนๆ เพราะว่าผมอัดคลิปตอนเย็นของวันอังคารเนาะมันก็คือวันพุธถ้าแอดมิดวันพุธนะครับมีความเป็นไปได้สูงมากที่คลิปของวันพฤหัสแล้วก็อาจจะลามไปวันศุกร์ด้วยเนี่ยอาจจะของงดนะอันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อเลยนะครับสำหรับการอัปเดตตัวดัชนีผมได้บอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดมันจะเกิดกรณีที่ดีที่สุดมันจะขึ้นไปปิดเหนือ1540ซึ่งโอ้โหนะฮะคุณทักษิณกลับมาตอน9โมงใช่ไหมแล้วก็มาไหว้พระบรมนะครับหลังจากนั้นดัชนีก็ทะยานขึ้นไป1550มาปิดที่1545อย่างนี้สวยมากครับโอกาสที่จะขึ้นไปเทส1560เนี่ยแทบจะ 100% ครับยังไงก็ต้องเทสครับทีนี้ชุดเนี้ยผมเคยเกริ่นมาแล้วผมเคยเกริ่นมาแล้วก่อนหน้านี้ที่บอกว่าการพักขาลงชุดเนี้ยเนี่ยขาลงชุดนี้มันจะเป็นขาลงชุดสุดท้ายจำได้ไหมเราน่าจะพูดไว้โซนเนี่ยแถวแถววันนี้แหละไปย้อนคลิปดูนะวันที่3จนถึงวันที่8สิงหาคมนะครับบอกว่ามันจะเป็นชุดพักตัวชุดสุดท้ายเพราะจากการนับคืนแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าการกับตัวชุดเนี้ยมาเทส1560และเบรกในไทม์เฟรมเดย์นะเบรกในไทม์เฟรมเดย์การพักตัวจะถือว่าสิ้นสุดจะกลายเป็นขาขึ้นเลยนะครับขาขึ้นก็มีโอกาสที่ขึ้นไปจนถึง 1,700 เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ติดตามดูดีๆว่าสามารถยืน1560ได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันก่อนนะครับ2เบียด GPSC AWC เข้าดัชนีฟุตซีมีผล15กันยา FTSE ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีดัชนีใหม่ขึ้นมา 2-3 ตัวเนาะเนื่องจากเขาต้องการไม่เวทตามน้ำหนักนะแต่เขาจะเวทตามเรียกว่าอะไรอ่ะหุ้นที่อยู่ในตลาดตัดรายใหญ่ออกไปมันจะทำให้ตัวดัชนีมีเสถียรภาพเขามองอย่างนั้นนะว่าดัชนีจะมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับซึ่งก็รอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงโดยทูเข้ามาได้ก็อาจจะทำให้ทูมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะแต่ขอเช็คดูก่อนเฮ้ยสวยนะภาพนี้บอกเลยว่าสวยโอกาสที่จะเลยทะลุ 7.3 สูงมากนะครับ TI เร่งเครื่องทำกำไรลูกผลิตภัณฑ์มาร์จิ้นสูงเอาจริงดิ TI เนี่ยเอาให้พักออกข้างให้ได้ซะก่อนนะซึ่งปัจจุบันมันยังทำไม่ได้เลยนะครับ TI ผมลุ้นโลนะน่าจะต่ำกว่า9บาทขออนุญาตจิบน้ำชาไปด้วยนะถัดมาคือ Jazz Eve จ่อปรับสัญญา Advanced Jazz ได้ลุ้นก็ไปทั้งคู่นะครับแต่ถ้าทั้งหมดทั้งมวลนะผมให้แอดวานที่ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับออมสินชูสินเชื่อสีเขียวปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำผลิต EV หมายถึงจะมาแข่งใช่ไหมสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยออกสินเชื่อ GHB EV Supply Chain ดอกเบี้ยต่ำ 3.745% ต่อปีมันคือดอกเบี้ยลดครับดอกเบี้ยลด 3.745
7-4-5%ไม่ได้ถือว่าอันนี้เท่าไหร่นะเนื่องหมายเพราะว่ามันเป็นสัญญาคงที่มันเป็นแฟตเรทแฟตเรทก็คือคงที่คุณจะจ่ายทบต้นทบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ตัดดอกลงนะครับเพราะฉะนั้นเห็นตัวเลขน้อยๆเนี่ยจริงๆมันไม่ได้น้อยนะมันก็คูณตามระยะเวลาออกไปเลย Human มีซื้อกิจการยอดบริการ HR หนุนโอเคอ่ะ Human เราไม่ได้เช็คนานแล้วนะโอ้ทรงดีมากนะครับ Human มีโอกาส break 10.5 ได้ก็ลุ้นกันยาวๆนะสำหรับ Human Stake นะครับลั่นรับเหมาฟื้นรัฐบาลใหม่เร่งลงทุนนะสวยสวยเลยนะครับก็แนวต้าน 12.5 IMHดีมานด์วัคซีนโตเท่าตัวไข้หวัดใหญ่ระบาดนี่แหละ RSV อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะน้องเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ครับว่าเป็นอะไรเดี๋ยวจะไปตรวจนะครับโอเคอ่ะมาดูครับ IMH ยังเป็นขาลงอยู่กราฟบอกว่ายังไม่น่าสนใจนะครับข้ามไปก่อน TNP ธนพิริยะสวยมากนะแนะนำซื้อเป้า 4.6TNP เป้าสิโอ้โหให้เป้าสูงจัง 4.6 ถ้ามันถึง 4.6 จริงๆมันจะไม่หยุดที่ 4.6 มันจะไปนู่นแหละ 5.5 นะครับแต่สำหรับโซนนี้นะผมให้แค่4บาทเอาไว้ก่อน SK Backlog รับเหมา New High จ้องชิงโปรเจกต์ใหม่พรึบดูครับ SK ชี้ต้นทุนกลุ่มคอนกรีตกลับสู่ปกติชี้อัตรากำไร 20% โอ้สูงใช้ได้เลยนะครับดูซิยังไม่มีอะไรกราฟยังไม่น่าสนใจ SMD ปรับโมเดลธุรกิจมุ่งสร้างรายได้ประจำมาครับลุยให้เช่าเครื่องมือแพทย์เหรออืมเป็นลักษณะของการให้เช่าเครื่องมือแพทย์ผมไม่รู้นะว่ามันมีโมเดลธุรกิจอย่างนี้ไหมนะฮะแล้วมันจะคุ้มไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะมาดูครับกราฟไม่น่าสนมากเลยครับมีโอกาสหลุดแล้วก็ลงไปได้อีกนะซีเมนต์ครึ่งหลังลุ่งกำไรปีนี้โต 15% ซื้อเป้าหุ้น81บาท CPN ให้เป้าตั้ง81ตอนนี้67สวยนะครับกราฟสวยแนวต้าน71แล้วก็75เป็นไปได้ครับแต่81เนี่ยละเอาไว้ก่อนแล้วกันน้ำ USA จ่อปิดดีลขายที่ดินกลุ่ม EV เพิ่มกว่า 1,000 มาแน่ๆข่าวก็ยังคงมาต่อเนื่องนะครับจริงๆ EV มานานแล้วนะสำหรับวาเนี่ยผมบอกแล้วนะครับตัวนี้มันจะ follow ขึ้นต่อแต่ต้องระมัดระวังมันจะมีการพักแรงๆให้เห็นเดี๋ยวรอดูนะฮะไอเทมคว้าเงินใหญ่300ล้านดันครึ่งปีหลังโตพึบ 30% ตัวไอเทมสวยครับสวยมากนะมีโอกาสขึ้นไปชน3บาทได้เลยนะครับสำหรับ iTel เดี๋ยวละเอาไว้เท่านี้ก่อนเรามาดูหุ้นที่ติดสแกนของเราวันนี้คัดแบบสวยๆมาให้ดูกันเลยนะครับตัวแรกคือ XPG XPG เราติดตามตั้งแต่การพักตัวชุดนี้แล้วนะครับมันเป็นขาขึ้นแนวต้านจะอยู่ที่ 1.6 จนถึง 1.7 อันนี้เพิ่งต้นเกมของ XPG BWG อันนี้ก็เป็นต้นเกมนะครับสต็อปลอสจะอยู่ที่60ตังค์แนวต้านผมมอง75ตังค์แล้วก็ธนาพิริยะอันนี้พูดไปแล้วคือธนาพิริยะเนี่ย XD ขึ้นมาไม่ได้กลัวเลยพุ่งขึ้นต่อนะครับแนวต้านพอให้4บาทนะแล้วก็ตัว SM อันนี้น่าสนเพราะ SM เนี่ยมันเห็นการโตที่ชัดเจนอยู่แล้วคือเพิ่งเข้าตลาดนำเงินไปจ่ายหนี้นะครับจ่ายหนี้ดอกเบี้ยลดต่อให้ตัวธุรกิจไม่โตกำไรยังไงมันก็ต้องโตนะครับตัวนี้กลับมาในขึ้นย่อยกลับมาแล้วถ้าจะ follow นะครับรอดูวันนี้ก่อนก็ได้ถ้าวันนี้เล่นไม่ต่ำกว่า 1.4 นะน่าสนใจแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า 1.40 ก็ละเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับถัดมาสิริคุณเศรษฐาใช่ไหมขึ้นมี2บาทนะครับสิริผมให้เป้า 2.1 นะครับอาจจะถึงเร็วๆนี้ส่วน stop loss นะครับจะอยู่ที่ 1.93 แล้วก็แบมเราคุยกันเมื่อวานใช่ไหมบอกมาแล้วรอบใหม่ของแบมถ้าใครไม่มั่นใจให้รอเบรก 11.1 ใช่ไหมที่พูดเมื่อวานเบรกแล้วนะครับยืน 11.5 ได้แล้วนะถ้าเกิดวันนี้ก็รอพักแล้วกันเนาะถ้าเกิดจะไม่มีของก็รอพักนะครับจะแถว 11.1 11.2 BC เช่นกันเราพูดแต่เมื่อวานนะครับตัวนี้ก็เบรกยืนได้ค่อนข้างสวยครับแนวต้านอยู่ที่
9.3 เคเจนก็อารมณ์แบมกับอารมณ์ BEC นั่นแหละแต่มันยังไม่เบรกอารมณ์นี้เลยอยากให้จำสถานการณ์นี้ไว้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะยืนก็น่าจะยืนเหนือ 1.17 นะครับต่อด้วย ETC นี่อย่างนี้สวยมากนะเนี่ยอย่างนี้กับตัวนะครับมาพร้อมกับวอลุ่มแต่ว่า ETC มันมีแนวต้านกดนะครับเพราะฉะนั้นให้เอาไว้ที่ 3.1 ก่อนแล้วก็ฮาน่าเนี่ยมีสมาชิกของช่องมันนี่โรนะครับที่ถามผมหลังไมค์เข้ามานะครับเฮ้ยผมว่าจะจ้องเก็บฮาน่านะเราคุยกันวันนี้เราคุยกันวันที่21/8วันนี้ไปแล้วนะเพราะว่ามันพักตัวสวยครับเนี่ยพักตัวสวยอย่างเงี้ยก็พักตัวสวยแล้วก็กระชากขึ้นนี่ก็กระชากขึ้นถ้าไม่อะไรนะก็รันประมาณ 3-5 วันก็พอนะครับหรือถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากได้มาแล้วได้มา60บาท63ก็แบ่งขายก็ได้กำไรประมาณ 5% นะต่อด้วยมีนาเนี่ยมันยังเป็นต้นเกมอยู่นะครับแนวรับ 1.79 แนวต้าน2บาทคิดเช่นกันเป็นต้นเกมแนวรับตรงนี้ได้นะครับ 5.6 แนวต้าน6บาทแล้วก็ตัวสุดท้าย ASK นี่ ASK ก็ยังเป็นต้นเกมนะครับแนวรับ 24.7 stop loss 23.4 แนวต้านแรกนะครับอยู่ที่26บาทตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนเพื่อนคนไหนที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับคือในคลิปเนี่ยผมรำคาญเสียงตัวเองมากเลยผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะรำคาญเช่นกันนะขออภัยจริงๆนะมันไม่ได้จริงๆอ่ะมาดูฮะขอสอบถามแผนหน่อยนะครับ PCC ทุน 3.14 Stop Loss 3.10 มองต้าน 3.4 แผนนี้ได้หรือเปล่าเขาวางดีนะอันนี้คือยังไม่เห็นกราฟนะแต่ขอดูกราฟก่อนนะครับเขาวางสต็อปเท่าไหร่นะ 3.10 ใช่ไหมไม่ได้เนี่ยครับต้องวาง 3.08 หรือ 3.02 นะแนวต้าน 3.4 เป็นไปได้โอเคนะแค่ขยับสต็อปลอสลงมานิดหนึ่งนะขอสอบถามครับระหว่าง BDMS กับ CHG อาจารย์ว่าตัวไหนน่าถือกันถ้าเป็นสาย VI ระยะยาว3ปีขึ้นมันต้องมีประเด็นที่เอามาคุยกันนึกภาพออกไหมว่าเราสนใจส่วนไหนของ2เจ้าเนี้ยแล้วเอาประเด็นมาว่าBDMS มันมีประเด็นนี้ผมสนใจประเด็นตรงนี้ส่วน CGS ผมสนใจประเด็นตรงเนี้ยนึกไหมครับถ้ามามองว่าเอ้ยเนี่ยมันมีหุ้นอยู่2ตัวครับผมจะถือยาว3ปีซึ่งไม่รู้ว่ามันจะถือยาวได้ไหมแล้วราคาตรงนี้มันเหมาะสมไหมนึกไหมเรามาดูก็ได้อย่าง BDMS ออกข้างมาจะ2ปีแล้วคำถามคือราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่สูงในกรอบผมจะให้ดูนะตั้งแต่ปี2020 21 22 23สูงที่สุดในกรอบ4ปีคำถามคือราคานี้มันน่าที่จะถือยาวไปอีก3ปีไหมนึกออกไหมฮะมันก็น่าคิดนะคือราคาเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะมันดูแพงเกินไปแล้วก็ CSG นะครับCSG มีการย่อตัวลงมาแต่ผมไม่รู้ว่าย่อมาเพราะมันไม่ดีหรืออะไรนะเพราะเราไม่ได้ติดตามนะครับตรงนี้ไม่มีการกลับตัวได้ซ้ำนะครับมีแค่สัญญาณในการดีดตัวเดียวอาจจะมีการย่อลงมาอีกก็ได้นะครับตัวนี้กราฟจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กับอีกตัวนึงที่ราคามันไปไกลมากต้องช่างดูนะครับขอแนวทาง DIF หน่อยครับลงต่อเนื่องมาหลายวันควรไปต่อหรือพอแค่นี้ครับ DIF เป็นขาลงอยู่แล้วอันดับแรกนะเราต้องเข้าใจก่อนนะ DIF เป็นขาลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาเล่นหุ้นในขาลงอย่างแรกต้องทำใจก่อนนะฮะเป็นขาลงแล้วนะครับลงตั้งแต่ปี2022ไม่ใช่ว่าเพิ่งลงเมื่อไม่กี่วันมันลงมานานแล้วมันลงมาจะ2ปีแล้วจนถึงปัจจุบันทีนี้ไปต่อไม่ไปต่อผมไม่รู้ทุนเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้มาถ้าเกิดเราเข้ามาเล่นโซน10บาทมันต้องถอยอยู่แล้วเพราะมันหลุดสต็อปแต่ว่าเฮ้ยเราก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรถ้าเป้าหมายของเขาคือแบบเฮ้ยทนได้ว่ะสัญญามันก็ยังมีอีกไกลเรายังมีเงินเหลืออีกส่วนหนึ่งไว้รอถัวนึกออกไหมมันก็อยู่ที่ว่าแผนมันคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องกลับไปทบทวนแผนถ้าไม่เข้าแผนก็ต้องถอยนะครับขอแนะนำ C
SP นะทุน 1.3 ทุน 1.3 ข้างบนตรงนี้นะฮะอย่างแรกเลยนะครับเป็นหุ้นที่ไม่น่าเล่นเพราะโมลูมันน้อยมากครับน้อยแค่ไหนล่ะฮะเทรดวันนึง 2,500 หุ้นนะน้อยไหม 2,500 หุ้นบางวันเทรดกัน 60,000 ล่าสุดเทรดเท่าไหร่ 200,000 หุ้นแบบเยอะสุดๆเลยนะ 200,000 หุ้นหุ้นละบาทคือทั้งวันน่ะเทรดกัน 200,000 บาทแค่นี้มันไม่ได้เยอะมันแทบจะเทรดไม่ได้เลยลักษณะอย่างเงี้ยดูแนวโน้มยากมากเวลากระชากก็กระชากแรงกระชากแรงแบบไม่มีวอลุ่มด้วยซ้ำเนี่ยแค่2ล้านหุ้นก็กระชากแรงแล้วนะครับตรงนี้เท่าไหร่เนี่ย7ล้านหุ้นนี่คือแบบพีคสุดเพอเป็นบิ๊กล็อตด้วยซ้ำบอกเลยว่าไม่น่าเล่นนะครับแนวโน้มมันพักตัวออกข้างแต่ว่าจริงๆมันดูไม่ได้นะเพราะวอลุ่มมันต่ำเกินไปเคยถามคอมเซเว่นตอน 27-28 บาทตอนนี้ใส่เพิ่มอีกไหวไหมมาดูก่อนนะครับว่าราคาคอมเซเว่นมันไปไกลหรือยังไป31ถ้าจะเล่นรอย่อก็ได้ครับมันย่ออยู่แล้วเวลาคอมเซเว่นย่อมันย่อลึกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าราคานี้อาจจะไม่ไล่นะครับก็อาจจะรอย่อต่ำกว่า30ค่อยจัดการแล้วกันนะครับป๋าเสือใช่ไหมอมาตะแนวโน้มกับแนวต้านแนวโน้มเป็นขาขึ้นอยู่แล้วอันนี้อมตะเราดูมาเยอะแล้วก็ดูมาบ่อยนะครับแนวต้านน่าจะเป็นไฮเดิมนะฮะอมตะเนี่ย 24.3 ในคลิปนี้เนี่ยในคลิปที่ถามมาผมก็น่าจะเล่าอมตะให้ฟังซังโกโอเคซังโกแนวต้านโอ้กรอบมันเป็นไซด์เวย์นะครับหุ้นเนี่ยสภาพคล่องมันต่ำก็ไม่น่าเล่นอย่างที่เล่ามาเนาะรบกวนขอเทรนเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วมันมาชนแนวต้านมีโอกาสโดนกดได้ค่อนข้างสูงนะสำหรับซังโกะตรงนี้อาจจะต้องเทคโปรฟิตแล้วสอบถามเน็กครับจะถึง14ไหมครับทุน10บาทตอนนี้ 12.3 แนวต้านโซน14บาทเป็นไปได้ครับอันนี้เป็นไปได้ซิงเกอร์เป็นไงบ้างครับเฮ้ยซิงเกอร์มันกลับมาแล้วนะเฮ้ยทำมาเล่นไปนะเนี่ยซิงเกอร์กลับมาแล้วนะพักตัว2รอบแล้วนะก็ชุดนี้มันมองว่าเป็นชุดสะสมของซิงเกอร์นะ 10.2 นะครับถ้ามันย่อลึกเกิน 9.4 ก็คัดทิ้งได้เลยแต่ถ้าไม่ย่อก็มีโอกาสจะไปถึงแถวๆ12บาทได้นะโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะไม่ไหวนะครับเจอกันครั้งหน้าไม่รู้เมื่อไหร่ถ้าไหวจะมาถ้าไม่ไหวก็จะขอหยุดโดยที่จะไม่ได้ทำคลิปมาบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะหยุดนะนึกออกไหมเพราะว่าได้บอกไปแล้วบอกเห็นผลไปหมดแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย